ให้ตามที่ไอรอเขาได้โพสต์เกี่ยวกับกฎหมายฉบับนี้ซึ่งดรับการแก้ไขหลังจากที่ใช้มายาวนานตั้งแต่สมัย2479นะฮะ70กว่าปีอะไรเงี้ยแล้วก็มาถึงช่วงปี60มีการออกฉบับใหม่ฉบับใหม่นั้นเนี่ยในปี60เนี่ยใช้ปีเศษแล้วก็มามีอีกฉบับหนึ่งนะฮะปีเศษผ่านไปเนี่ยซึ่งออกมา ที่ในรัชก,กิจจารุเบกษารที่ประกาศเนี่ย3พฤศจิกายน61ทั้งหมดลิ้นลวนแล้วแต่ในสนชยุคพลเอกประยุทธ์นะฮะสนชยุคก่อนที่จะมีการเลือกตั้งด้วยท่านี้พรบฉบับเก่าเขียนไว้ว่าพราบรจัดระเบียบทรัพย์สินฝ,ฝ่ายพระมหากษัตริย์พรบฉบับใหม่ในปี61 3พฤศจิกายนเขียนว่าพราบรจัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เลยไม่มีคําว่าฝ่ายนะฮะไม่มีคำว่าฝ่ายไม่มีคำว่าส่วนเลย ยกเลิกฉบับที่เพิ่งประกาศใช้เมื่อปีก่อนหน้านั้นเหตุผลในการประกาศใช้พรบฉบับใหม่นี้ในปี61เนี่ยนะฮะเพื่อปรับปรุงการจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ให้เหมาะสมแก่การบริหารจัดการยิ่งขึ้นโดยถวายเป็นพระราชอำนาจในการจัดการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ให้เป็นไปตามพระราชอธยาศัยนะฮะนี่ผมเดิมเพื่อให้การใช้ประโยชน์ทรัพย์สินนั้นเป็นไปโดย เหมาะสมตามที่จะทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยตามโบราณราชประเพณีพรบจัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์พศ2561เนี่ยถูกบรรจุระเบียบวาระการประชุมที่71/2561ท 61, ซึ่งไม่ได้มีการแนบเอกสารที่เกี่ยวกับไว้ในเว็บไซต์ของสอนอชอนะฮะอย่างไรก็ตามวันที่25ตุลาคมเนี่ยปี61ที่ประชุมลับของสอนอชอเนี่ยก็เห็นชอบพรบฉบับนี้ด้วยคะแนน การเห็นชอบ194เสียงงดออกเสียง3เสียงใน i l a อเนี่ยในเว็บไซต์ของเขาเนี่ยเขาเปรียบเทียบฉบับปี61กับปี60ว่ามันแตกต่างกันอย่างไรโดยที่ชื่อต่างๆในพรบรจัดระเบียบทรัพย์สินใหม่ในปี61เนี่ยที่เปลี่ยนไปจากอันเดิมคือเอาง่ายๆคือที่มีคาว่าส่วนเนี่ยไม่มีคาว่าส่วนแล้วแทนที่จะเดิมเขียนว่า ทรัพย์สินส่วนพระองค์ก็จะเป็นคําว่าทรัพย์สินในพระองค์นะฮะจากเดิมเขียนว่าทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ก็จะเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินพระมหากษัตริย์นะฮะจากเดิมเขียนว่าทรัพย์สินอ่าสนักงานทรัพย์สินส่วนพระองค์แต่ส่วนพระมหากษัตริย์ก็จะเปลี่ยนเป็นสํานักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เพราะฉะนั้นอ่าถ้าเปรียบเทียบกับฉบับปี60หรือแม้กระทั่งฉบับปีที่แก้ไขจากฉบับ79ที่แก้ไขในปี91 คำว่าส่วนคำว่าฝ่ายถูกลบทิ้งไปหมดนะฮะที่ผมพูดที่ผมพูดตามเนื้อผ้านะผมไม่ได้ลงรายละเอียดในมุมที่ผมวิพา์วิจารณ์ตามสไตล์ปกตินะ,ะผมแค่เล่า <c oughs> ครนีเปลี่ยนคํานิยามให้สอดคล้องกับชื่อของพรบรนะ,ะแล้วก็เปลี่ยนชื่อพรบรใหม่ด้วยนะฮะเป็นพรบรจัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์แก้ความหมายนิยามของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ในคำนิยามที่ถูกเปลี่ยนชื่อไปของพรบปี61เนี่ยมีการแก้ไขความหมายที่แตกต่างจากพรบปี60คือในพรบปี61คำว่าทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เนี่ยหมายความว่าทรัพย์สินในพระองค์และทรัพย์สินในพระมหากษัตริย์ส่วนในพรบปี60คำว่าทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์หมายความว่าทรัพย์สินในพระมหากษัตริย์นอกจากทรัพย์สินส่วนพระองค์นะก็คือในฉบับปี61เนี่ยรวมไปหมดเลย รวมไปหมดเลยแล้วก็มีการแก้ไขเพิ่มเติมอีกสามาตรานะฮะมีการแก้ไขเพิ่มเติมอีกสามาตราซึ่งซึ่งซึ่งก็เป็นรายละเอียดคล้ายๆกันที่ผมอธิบายเมื่อกี้นี้นะครับก็คือว่าถ้าไปดูในวักเดิมซึ่งซึ่งเคยเขียนไว้ว่าเคยเขียนไว้ว่าอย่างนี้ยกตัวอย่างนะฮะในปี60นะนะฮะอันนี้เป็นรายละเอียดซึ่งไอรอเขาลงหมดนะฮะซึ่งก็อ่านดูได้นะฮะได้ข้อมูลทางกฎหมาย เดิมปีหกศูนย์เขียนไว้ว่าแล้วมันมันไม่ใช่ว่าฉบับหกศูนย์เป็นฉบับดั้งเดิมนะฉบับดั้งเดิมคือฉบับฉบับนู่นน่ะเจ็ดหนึ่งนะฮะที่แก้ในปีเก้าศูนย์นะฮะนั่นคือฉบับดั้งเดิมแต่ว่าปีหกศูนย์เป็นฉบับก่อนที่จะแก้หลังจากที่ใช้ไปปีเศษแล้วก็มีฉบับหกหนึ่งออกมาอ่าทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ได้แก่ทรัพย์สินส่วนพระองค์และทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์อันเดิมเขียนไว้อย่างนั้นแล้วก็เขียนไว้ว่า การใดที่มีผลทําให้สิ้นสุดการเป็นทรัพย์สินฝ่ายพระหมหากษัตริย์จะกระทําไม่ได้เว้นแต่จะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตแล้วอันใหม่มาเขียนเป็นการใดที่มีผลทําให้สิ้นสุดการเป็นทรัพย์สินพระหมหา,ากษัตริย์จะกระทําไม่ได้เว้นแต่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตแล้วนี่เหมือนเดิมในกรณีที่มีปัญหาว่าทรัพย์สินใดเป็นทรัพย์สินพระหมหากษัตริย์ตามบโบราณร,รารชประเพณีให้เป็นไปตาม พระบรมราชาวินิจัยก็คือถ้าก็คือว่าถ้าการใดที่มีปัญหาว่าทรัพย์สินใดเป็นทรัพย์สินพระมกษัตริย์ตามโบราณราชประเพณีหรือไม่เนี่ยให้เป็นไปตามพระบรมราชาวนชินะิจัยคือถ้ามีข้อสงสัยเนี่ยให้เป็นไปตามพระบรมราชวินิจัยนะฮะในส่วนที่แก้ไขอีกนะฮะในฉบับเดิมปี6กศเนี่ยเขียนไว้ว่า ให้มีสำนักง,งานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มีฐานะเป็นนิติบุคคลเป็นหน่วยงานในพระมหากษาตัตริย์มีหน้าที่จัดการดูแลรักษาจัดหาผลประโยชน์และดําเนินการอื่นใดอันเกี่ยวกับทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ตามที่จะส่งมอบหมายซึ่งฉบับปี60ศูนเนี้ก็แก้จากเดิมเยอะพอสมควรแล้วแก้จากสมัยปีอ่าอ่าหกอ่าฉบับปี71เนี่ยแก้เยอะแล้วนะฮะแต่ว่าคณิตมาถึงฉบับปี61แก้จาก60อีกทีหนึ่งเล็กน้อย ก็คือว่าก็ให้มีสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มีฐานะเป็นนิติบุคคลเป็นหน่วยงานในพระมหากษัตริย์มีหน้าที่จัดการดูแลรักษาจัดหาผลประโยชน์และดําเนินการอื่นใดอันเกี่ยวกับทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ตามที่จะส่งมอบหมายนี่เหมือนเดิมแต่ว่ามีการเพิ่มอีกคลอสหนึ่งเข้าไปคลอสคือวักนะทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ที่ยังมิได้ส่งมอบหมายให้บุคคลใดหรือหน่วยงานใดเป็นผู้จัดการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์นั้นให้สํานักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์มี เว้นแต่จะมีพระบรมราชวินิฉัยเป็นอย่างอื่น,นะะาม,มาตราที่สิบเป็นหนึ่งในสามมาตราที่มีการแก้ไขนะฮะที่มีการเขียนเข้าไปเพิ่มเติมเนี่ยนะฮะเขียนเข้าไปเพิ่มเติมว่าให้บุคคลหน่วยงานหรือสำนักง,งานทรัพย์สินส่วนพระหมหากษัตริย์ที่พระหมหากษัตริย์ได้ทรงมอบหมายให้จัดการทรัพย์สินฝ่ายพระหมหากษัตริย์ใดตามพาบรบจัดระเบยียบทรัพย์สินฝ่ายพระหมหากษัตริย์พศ2 5 6 0 อยู่ในวันก่อนวันที่พรบนี้บังคับใช้ยังคงมีอำนาจจัดการทรัพย์สินพระมงค์สัตย์นั้นตามที่ได้ท่งมอบหมายต่อไปจนกว่าจะมีพระบรมราชินิจฉัยเป็นอย่างอื่นนะฮะโอเคนี่ไม่มีอะไรมากอ่หลักใหญ่ใจความก็คือไม่มีคาว่าส่วนไม่มีคำว่าฝ่ายแล้วก็หลักใหญ่ใจความมันตีความมาถึงการการอ่าอ่าอ่าการที่การมา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 ที่โครงสร้างการบริหารของสำนักทรัพย์สินเอง ซึ่งสำนักทรัพย์สินในยุคก่อน,นในกฎหมายฉบับดั้งเดิมฉบับเดิมเนี่ยในปีที่ใช้มาเจ็ดสิบปีเนี่ยเป็นอ่อเป็นรัฐมนตรีว่าคือมีมีผู้นวยการนะฮะมีผู้นวยการสำนักทรัพย์สินแต่ว่ามีรัฐมนตรีคลังเนี่ยเข้ามาเป็นเป็นผู้บริหารอีกทีหนึง่งนะแต่ว่าถ้าคุณย้อนกลับไปในสมัยก่อนนะเวลามีรัฐมนตรีคลังมานั่งเนี่ยอ่ก็มีผู้นวยการสำนักทรัพย์สินอยู่ดีนะ ในสมัยนู้นที่เป็นยาวนานที่สุดก็คือท่านาจิรรยุอิสรังกูณทุยาซึ่งปัจจุบันท่านจิเรยุไปเป็นองคมนตรีนะฮะแต่ว่าแล้วแล้วก็ในช่วงหลังจากเปลี่ยนรัชกาลเนี่ยผู้ซึ่งเขาเข้ามาทําหน้าที่เป็นผู้มนวยการก็คือ,อท่านสถิตพงศุวิมลท่านสถิตพงศ์เข้ามาเป็นแล้วแล้วแล้วแต่ว่าการที่มีการเปลี่ยนผู้มนวยการเนี่ยอันนี้เอาจริงๆนะโดย ประวัติศาสตร์ของประเทศไทยการเปลี่ยนผู้มีการอันนี้ไม่ใช่เรื่องซึ่งแปลกใหม่นะฮะการเปลี่ยนเปลี่ยนผู้มีการเนี่ยมันเคยเกิดขึ้นอันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่แต่ว่าที่เปลี่ยนไปจากกฎหมายฉบับเดิมมาถึงฉบับปัจจุบันก็คือว่าฉบับปัจจุบันเนี่ยแล้วจริงๆเ้วเปลี่ยนตั้งแต่ในสมัยฉบับปี60ด้วยซโดยสัไปไม่ใช่ไม่ใช่60มา61แต่ว่าพอถึง60ยเนี่ยรัฐมนตรีคลังฝ่ายการเมืองก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะเข้ามายุ่งแล้ว คดีประเด็น <c oughs> คืออย่างนี้ประเด็นที่มีการถกกันในสังคมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของตอนแรกเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของอว่ารัฐมนตรีคลังมาดํารงตําแหน่งในหน่วยงานใหม่ไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยแล้วเป็นเป็นคนที่มีการคัดสรรคัดเลือกเสนอชื่อแล้วก็แต่งตั้งลงมา,าหรือไม่นะฮะเพราะว่าอันนั้นเป็นสิ่งที่ อยู่ในวิสัยของการคาดการโดยปุตุชนทั่วไปที่ติดตามข่าวสารอยู่แล้วว่าพอพอ,อ่านช่วงเปลี่ยนรัชกาลเนี่ยในกรณีของท่านจิรายุพอขึ้นไปเป็นองคมนตรีเนี่ยท่านท่านสถิตพงศันก็จะมาเป็นก็มาเป็นผู้อในการอันนี้อันนี้ไม่ได้อยู่ในประเด็นซึ่ง,ซ,งซึ่งสังคมวิพากษ์วิจารณ์หรือหรือเอาแรกๆเนี่ยไม่ได้เป็น genesis ไม่ได้เป็น genesis คือไม่ได้เป็นจุดเริ่มต้นของประเด็นที่ คณะราษฎรเขาหยิบเรื่องนี้มาเคลื่อนไหวนะฮะจริงๆวันนี้ผมเล่เสียงอนนท์เซฟกว่าด้ซ้ำไปผมรู้ผมพูดทําไมเนี่ยทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เนี่ยมีมูลค่ามหาศาลอยู่แล้วอันนี้มันไม่ใช่ข่าวมันไม่ใช่ข่าวใหม่นะฮะมันไม่ใช่ข่าวใหม่ไม่ว่าจะเป็นการจัดลาดับโดยนิตยสารฟอบส์นะฮะในอดีตมาจนถึงยุคล่าสุดเนี่ยโดยมูลค่าเนี่ยมันสูงอยู่แล้วแต่ว่าประเด็นซึ่งพอมันเป็นข้อมูลสาธารณะแล้วมันโผล่ขึ้นมาในเว็บไซต์ อย่างเช่นของ s e o t t r a t d e com หรือ o t t h เนี่ยเซ t เทรดของของของตลาดหลักทรัพย์ของ Set เนี่ย Stock Exchange of Thailand พอมันโผล่ขึ้นมาแล้วคุณเข้าไปตรวจดูแล้วคนทั่วไปเขาเข้าไปตรวจดูได้เนี่ยจากที่เมื่อก่อนเนี่ยถ้าคุณไปดูโครงสร้างผู้ถือหุ้นนะฮะโครงสร้างผู้ถือหุ้นในบริษัทอย่างเช่นปูนซีเมนไทยอย่างเงี้ยหรืออย่างเช่นธนาคารไทยพาณิชย์ แล้วมันก็ยังมีอีกหลายกลุ่มนะฮะย,ยังมีอีกหลายกลุ่มที่ที่ที่เป็นของทรัพย์สินเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นสินทร์กรุป๊ปแล้วก็เยอะนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยจะจะขึ้นว่าผู้ถือหุ้นเนี่ยคืออ่าสำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นะฮะหรือไม่ก่อนหน้านี้ถ้าในยุคปี60ศูนย์ก็อาจจะเป็นสำนักทรัพย์สินฝ่ายพ,ายพระมหากษัตริย์อะไรก็ว่ากันแต่ว่าหลังจากช่วงเปลี่ยนรัชกาลเนี่ยและเปลี่ยนกฎหมายใหม่ ฉบับปี6 0และห1นึ่งเนี่ยกลายเป็นว่าจากเดิมซึ่งเคยเขียนว่าสํานักทรัพย์สินเนี่ยจะเขียนว่าพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวก็คือเขียนเป็นพระนามเป็นเป็นพระนามคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเขียนเป็นชื่อเต็มเมเลยนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างโปร่งใสให้คนได้เห็นแล้วพอคนได้เห็นเนี่ย คันนี้มันก็เลยมีการตีความถ้าคุณได้มีโอกาสฟังอน,อนนุ์นำพาเขาพูดบนเวทีเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้มันก็เลยมีการตีความว่านนยะทางกฎหมายเกี่ยวกับการถือครองทรัพย์สินตรงนี้มันเปลี่ยนไปและนี่เป็น genesis นี่คือจุดเริ่มต้นของการที่เริ่มมีแนวแนว,แนวทางในการนําเสนอซึ่งคล้ายๆกับที่คุณบรรยงพงพาณิชย์เขาได้โพสต์ใน Facebook ก่อนหน้านี้แล้ว BBC ก็ได้นําเสนอแนวทางในการนําเสนอเกี่ยวกับการถือครองหุ้นเนี่ยว่าว่าการถือครองหุ้นเนี่ย เมื่อกฎหมายเปลี่ยนไปเนี่ยผลมันเปลี่ยนเปลี่ยนไปอย่างไรและมันสามารถมีการตีความการถือครองทรัพย์สินและการโอนถ่ายทรัพย์สินที่เปลี่ยนไปได้หรือไม่อย่างไรและม่ผลอย่างไรด้วยนะครับผมพูดได้แค่นั้นเพราะฉะนั้นนี่คือนี่คือสถานการณ์ในประเทศไทยณนะเวลานี้